คือไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยอธิบายกันยากเลยเช่นบางคนพูดว่าทาไมทาไมอิหม่ามชาฟีจึงไม่รายงานหะดีตของอิหม่ามบุคอรีแทีให้รู้แล้วรอดไปเลยเอาจากซสฮบ,บุคอรีให้จบไปเลยซสฮมุสลิมอย่างเดียวทําไมอิหม่ามบุคอรีไปเอาหะดีตมุรซันไปเอาหะดีษอะไรต่อม่อะไรมาไอคนที่พูดอย่างนี้เนะี่ยมันไม่เข้าใจทําไมอะ ก็อิหม่ามบุคฮารีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยมาทีหลังอิหม่ามชาฟีอีถึงแม้ว่าจะจะทัทันกันตอนปลายเนี่ยนะเพราะว่าอิหม่ามะฮ์มัดอิหม่ามบุคฮารีอิหมา穆สลิมเขาเรียกจะรุ่นรุ่น,นใกล้เคียงกันแต่ที่แน่ๆคืออิหม่ามะฮ์มัดนะลูกศิษย์อิหม่ามชาฟีจะรู้ว่าล่ะคนคนที่มันทันกันตอนนั้นนะ่ะซสฮ์บุคฮารียังไม่ได้รวมเลยใช่ไหม มันก็เหมือนกับกรณีเช่นคนไปพูดเหมือนกันพูดว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยถือมาถับอะไรในอะกีดาอิหม่ามชาฟีคำตอบท่านเป็นอาชาอิรอถืออะกีดาตามอิหม่ามาบูละซันอัชชารีก็นี่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์อิหม่ามชาฟีมาก่อนอิหม่ามบุละซันอัชชารีจะไปเป็นอาชาอิรอไดอ้ยังไงเข้าใจเรื่องไหมเนี่ยนี่เขาเรียกตอบผิดทางด้านประวัติศาสตร์ เฮ้ยยุ่งแล้วสิเรื่องมันน่าจะกลายเป็นว่าอิหมามอบุลละซานาชีท่านถือตามแนวทางของอิหมามชาฟีเพราะว่าตอนอิหมามชาฟีมานะ่ะอบุลาซันยังไม่เกิดเมื่ออิหมามอบุลละซันเกิดมาเนี่ย ท่านถือตามแนวทาง阿里逊纳万จะมัดไอตอนที่ท่านเป็นมวทันจิลาอยู่40ปีนะว่ากันไปเถอะแต่ว่าหลังจากที่ท่านกลับเตาบัตตัวเป็น阿里逊纳万จะมัดแล้วเนี่ยท่านถือตามแนวทางใครตามอิหม,ม์กกเรียอัสซาจีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหมมชาฟีอีเห็นไหมอัน,นี้คนมันไม่เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ผิดพลาดเวลาพูดคนก็งงกันโมกายเปอิหมมชาฟีเนี่ยเป็นอัชซาอิรอเฮ้ยมันคนละรุ่นกันเลย เหมือนกับคนพูดผิดกันทุกวันเนี่ยไปเข้าใจอิบนุไทมียาเนี่ยเป็นวะฮับีอิบนุกอยิมนี่เป็นวะฮับีมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวุฮาบเนี่ยมันขึ้นมันช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่มูฮัมมัดอิบนุอับดุลวุฮาบเนี่ยหัวหน้าวะฮับีเนี่ยสองร้อยกว่าปีที่แล้วนี่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วก็ถามว่าอิบนุตัยมียะกับอิบุคอยม์เจ็ดร้อยกว่าฮิจรรารณาสกฤตที่เจ็ดร้อยกว่าใช่เปล่าเพราะนั้นมุมมัดอิบนะดุลวาฮากบก็บประมาณฮิจารณาสกฤตที่หนึ่งพันสองร้อยไกนุนนะเขามาก่อนแล้วก็เขาจะไปเป็นวะฮะบีได้อย่างไรแล้วมันต้องบอกว่าวะฮะบีมันเป็นไตรมีต้องพูดงั้นวะฮะบีเป็นไตรมีคือตามอิบนุตัยมียะไม่ใช่ไตมียะอิบนุตัยมียะนี่เป็นวะฮะบีมันมันกลับสลับกันกับ แต่ละปัดกันนะเหมือนกับเราเนี่ยเราเนี่ยเราคือใครเราเนี่ยคืออาลุซุนนาวันจะมาเพราะอะไรเพราะโตแน่แน่เราตั้งกระต้นรับอิสลามมาตั้งแต่สมัยอยู่ตาหนุงตาน,นีจะอยู่แถวไหนก็ตามแต่เป็นอาลิซุนนาวันจะมาคนมาเลย,ยูเนี่ยเป็นอาลิซุนนาวันจามามาตั้งแต่ต้นไม่เคยเป็นอื่นเลยตอนหลังมาก็แยกกากไปเป็นอื่นเพราะเดิมจริงๆเรารับอิสลามมาจากคัดราเมานะจากเยเมนเนี่ย หรือจากอินเดียใตย้ซึ่งเป็นแหล่งของมาศัพยชาฟีหนังสืออีอานาตุตตลีบีนะ่ะใครเป็นคนแต่งอัลมมลเบรีคนนี้ไหนละ่ะคนอินเดียใตย้มาศัพยชาฟีล้วนๆน,นะเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นชาฟีมาตั้งแต่ต้นและเป็นอาลุซุนนาวันจามัดไม่เคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนเลยใช่ปะ ต้นแน่เราตั้งแต่ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนนะนี่อิสลามมาถึงมาแบบนี้ท่านพี่น้องที่รับไอ้บางคนไม่เข้าใจว่าโอ้ยไอาศาสนาอิสลามที่เข้ามาตรงเนี้ยคือชีอะเพราะชีอะเนี่ยเป็นเป็นขุนานางเชกอาลมัดเข้านำอิสลามมาก่อนบอกเชคอหมัดเข้ามาตอนไหนคนมาลายูอยู่ตรงนี้มาก่อนเชคอัลมัดเกิดตั้งหลายร้อยปีคนมาลลวูเข้ารับอิสลามแล้วตรงนี้ก่อนเชกอาลมัดจะมาซะอีก นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจปรวติศาสตร์มันก็โฟกัสผิดเรื่องและที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะตอบในสิ่งที่คนทั้งหลายก็ตั้งคำถามมาเนี่ยตอบอย่างไม่ตรงกับเรื่องผิดพลาดเมื่อมันผิดพลาดแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลเสียนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับ,บเราทั้งหลายไว้ว่าเรื่องปรวติศาสตร์มีความสำคัญ ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้พยายามบอกลูกหลานของเราให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามหรือความเป็นมาของมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมที่เกี่ยวข้อง